โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ใน channel ของผมนะฮะผมสลัมมาเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่น The Zelda The Minish Cap กันต่อนะโอเคตอนนี้เราจะเอาดาบของเราฮะไปเอาธาตุลมที่ได้มาเนี่ยมารวมกับดาบแต่การจะเข้าไปทุกครั้งเลยมันเสี่ยงจริงๆฮะต้องไม่ให้ยามเห็นนะต้องดูแพทเทิร์นดีๆโอเคดีมากเห็นนะโอเครอดตายนะฮะไปลงหลบงูนะฮะหลบงูระวังงูงูพุ่งไวมากโอเคทางที่ดีผมว่าเปลี่ยนเป็นโลกเดินนำการไว้ก่อนเลยก็ดีแบบว่าเดินอย่างเงี้ยนะแต่ผมกำลังติดใจโลกกระโดดข้ามนี่แหละเจ๋งดีเอาไว้หลบได้ทุกอย่างฮะเสร็จเราอะเราจะได้ถอนคำสาปให้กับเซลดานะฮะ Elemental Sanctuary นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เราได้มาที่นี่พลังธาตุเราเต็มเปี่ยมแล้วจงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโอ้ดาบของเรานั้นโอ้สุดยอดพอรวมหมดแล้วพลังแบบทะลักออกมาเลยฮะโอเคตอนนี้พลังธาตุทั้งหมดอยู่ในดาบเล่มนี้แล้วนะฮะอุ้ยถ้าหากเราโฟกัสพลังอยู่ที่ดาบนะฮะเราสามารถยิงไฟบีมออกมาได้และสามารถทำลายคำสาปของวาติได้นี่ฮะโอ้ทรงพลังยิ่งนักโอเคมันเปิดประตูด้วยฮะน่าดัดนั้นแหละนะฮะน่าจะมีความลับของไลท์ฟอร์สอยู่เราต้องเข้าไปข้างในโอเคให้เขาลองใหม่ดิโอ้โหแจมไปเลยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเราไลท์เทียมทานนะฮะไหนคนดูสิดาเปลี่ยนชื่อเป็นโฟร์สวอร์ดนะฮะโอเคดีมากก็คือถ้าไม่รวมครบเนี่ยดาบโคตรกระจอกเลยผมบอกไว้ก่อนนะต่อเข้ามาแล้วมีอะไรไม่ใช่โอเคเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่โถหลอกกันหรือเปล่าเอาไม่ต้องเดินมาถึงตรงนี้ก่อนนะโอเคน่าสนใจมากลองดูภาพวาดบนกระจกนี่สิโอเคเป็นเพราะพนันได้เลยว่ารูปภาพนี้จะเป็นที่ที่บอกว่าไลฟ์ฟอร์สอยู่ที่ไหนนะนานมาแล้วก็คือน่าจะเหมือนกับตอนต้นเกมนะฮะที่มันอธิบายไว้โลกถูกความมืดกืนกินนะฮะเหมือนเราเดะเลยฮะพิโกลิตัวน้อยปรากฏออกมาจากฟ้าแล้วเอาดาบมาให้ฮีโร่อะยังไงด้วยความฉลาดและความกล้าฮีโร่จึงสามารถขับไล่ความมืดออกไปได้นะฮะและซันดิสุกก็ถูกนำหวนกลับคืนมาอีกฮะและทุกคนก็ดูแลดาบเล่นนั้นอย่างดีฮะและแสงสีทองนะฮะอยู่ในตัวเจ้าหญิงนะโอ้งั้นน่ะสินะมันเข้าไปงี้นี่เองอ่ะว่าอาติแกไม่ใช่ไอราชาที่ถูกสิงอิสโลแกนี่มันอ่อนโยนเกินไปอย่างแรกเลยอะเอาหมวกวิเศษนั้นมาซะมันไม่อยากใช้ประโยชน์จากไอหมวกเราอีกแล้วนะมาละจะได้สู้สักทีว่าอาติโอ้มึนในที่สุดเขาก็รู้ที่อยู่ของไลฟ์ฟอร์ดแล้วมีตัวเจ้าหญิงฮะพาซะแล้วไซเฟอร์ตื่นได้ยินหรือเปล่าไซเฟอร์โอ้ยตอนนี้วาติฮะมันสวมรอยเป็นราชาอยู่ฮะแล้วตามหาไลฟ์ฟอร์ดในเมื่อมารู้จักที่นี่แล้ว
มันก็เลยรอเรามาทำการเพิ่มพลังให้ดาบนะถ้าหากเป็นไปตามที่กระจกนี่บอกแล้วก็เจ้าหญิงเซลดาเนี่ยเป็นคนมีไลฟ์ฟอร์สอยู่ฮะมันคงจะทำอะไรทุกอย่างแหละที่เอาพลังนั้นมาจากเธอให้ได้ถ้าหากมันสำเร็จแล้วก็เราจะไม่สามารถทำให้เจ้าหญิงกลับมาเป็นปกติได้อีกเลยเราเสียเวลามากเกินไปแล้วเราต้องไปหยุดมันเดี๋ยวนี้เลยแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่หยุดมันวะทำไมพวกนายถึงอ่อนแอแบบนี้ในเวลาที่ไม่ควรจะอ่อนแอโอเคจะทำให้แกดูรอบนี้สีล่างไปเลยโอ้แย่แล้วทุกคนกลายเป็นหินไปหมดเลยฮะนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นทุกคนถูกทำให้กลายเป็นหินหมดเลยทุกคนเลยโอ้โหทุกคนกลายเป็นหินหมดในปราสาทนี้เหมือนกับเจ้าหญิงเซลดาฝีมือของวาอาติแน่นอนฮะหอยแน่เราต้องใช้พลังของดาบนี่แหละมาจะคืนร่างให้นายเดี๋ยวนี้แหละทหารโอ้ขอบคุณมากคุณเป็นคนที่ทำให้ผมกลับเป็นปกติใช่ไหมผมรู้ว่าคุณเป็นใครนะแต่ก็ขอขอบคุณละกันฟังนะฟักหลังเนี่ยราชาดูแปลกไปนะว่าไหมเขาไม่เหมือนราชาคนเดิมเลยแม้แต่น้อยแต่ที่จริงแล้วเป็นวาอาตินี่เองอะมันครอบงำภาษานี้ไปแล้วและทีละคนมันเปลี่ยนคนกลายเป็นหินหมดเลยและมีปีศาจบุกเข้ามาด้วยต่อให้พวกเราจะกลายเป็นหินก็ตามแต่เราก็ยังมองได้เหมือนเดิมอะยังเห็นอยู่โอเคแสดงว่าผู้ที่กลายเป็นหินนี่คือสติยังอยู่นะฮะเขาทำอะไรแค่อธิษฐานว่าเราจะยังหยุดแผลร้ายภายร้ายของมันไม่ช้าไปหน่อยอะโอเคเรายังหยุดมันได้นะไซเฟอร์เราต้องการให้นายช่วยมันเอาเจ้าหญิงไปแล้วฮะขึ้นไปบนชั้นบนสุดบนหลังคาของปราสาทมันต้องมีวางแผนจะทำอะไรแน่ๆเราต้องหยุดมันให้ได้นะไม่ต้องห่วงลุงถอยไปดาร์คไฮรูนคัสเซิลนะกลายเป็นดาร์คไปแล้วฮะอะไรกันเนี่ยนี่มันปราสาทไฮรูนจริงๆเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พลังเวทของวาอาติมันทรงพลังกว่าเดิมซะอีกเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แต่ว่าตอนนี้ราชากับเซลดาอยู่อันตรายเราต้องรีบไปบนตอนนี้เรารู้แล้วฮะว่าอยู่ชั้นบนสุดชั้นบนสุดไปยังไงวะมีปีศาจเข้ามาในนี้หมดเลยฮะโอเคต้องไปได้สักทางแล้ววะมาแล้วเชียวหลับไปไม่ได้ผลทำไมมันไม่ได้ผลทำไมไฟบีมผมไม่ได้ผลฟันธรรมดาก็ได้โอ้ต้องใช้สมอลคีย์อย่างหลายดอกเลยฮะโอ้ยังกับมาริโอเนี่ยต้องกลัวอะไรฉันมีการกระโดดขั้นสุดยอดอยู่ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละดีมากอ่ะต้องเอา4คนเลยเหรอลองดูก็ได้อะไรวะนั่นน่ะเคลื่อนไหวเร็วมากด้วยโอ้ยนั่นประตูหลอกไอ้พวกบัตรซบไอ้พวกแกจะต้องชดใช้นะอะไรกันเนี่ยผมต้องการเข้าไปในนั่นน่ะเพื่อที่จะย่อตัวได้แต่ว่าไม่ได้ฮะเข้าไม่ได้สักทีนั่นไงราชาอยู่นั่นเองโอเคจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละราชาให้ตายสิกำแพงมันกั้นพลังของผมไว้หน่อยแน่งั้นก็ต้องหาทางอื่นก่อนแล้วฮะเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะน่าจะจากทางนั้นแน่แน่แต่ว่าจะทำได้ก็ต้องกวาดพวกมันออกไปก่อนระเบิดยังเหลือน้อยๆอยู่ฮะต้องใช้อย่างประหยัดนะโอเคโอเคอืม
แล้วจะเอาไงดีวะเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอคืนล่างก่อนถึงกระนั้นเหอะเราจะไปยังไงอันนี้ดันไม่ได้ด้วยฮะโอเคไม่เป็นไรไปตามใจฉันนี่แหละไปมันทั้งอย่างนี้นี่แหละจะทำไมพวกมันสปอร์ใหม่เลยเนี่ยลงไม่ได้ต้องโดดลงอย่างเดียวละอย่าวางอาจเรารู้แล้วต้องลงยังไงอ่ะนี่ลงมันแบบนี้ไปเลยไงเฮ้ยโอเคไปเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะฮะขอคืนล่างแล้วนะจะทำให้ราชากลับล่างเป็นคนเดิมก่อนเรียบร้อยโอ้ได้สติแล้วต้องคุยกับราชาก่อนโอ้ไซเฟอร์นายเป็นคนถอนคำสาปให้ฉันกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมนายกล้าหาญมากหลังจากที่ฉันเจอนายครั้งสุดท้ายเลยนะต้องบอกงี้เลยฮะโอ้ไม่นะปราสาทของฉันได้รับความเสียหายระหว่างที่ฉันกำลังโดนคำสาปอยู่นั่นเลยเนี่ยนี่คือผลงานของมนุษย์กันเหรอเนี่ยในฐานะราชาแห่งไฮรูนฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับไอ้คนชั่วร้ายแบบนี้แต่ฉันแก่เกินไปแล้วตอนนี้ฉันทำได้แค่เป็นตัวถ่วงเท่านั้นเองขอร้องถ้าหากนายมีดาบศักดิ์สิทธิ์นี่แล้วก็คงต้องพึ่งนายแล้วล่ะขอร้องช่วยเซลดาด้วยเอากุญแจนี้ไปมันสามารถเข้าไปในชั้นใต้ดินของปราสาทได้สมองครีมันมีอยู่2ประตูครับประเด็นเลยจะเอาประตูไหนดีล่ะเนี่ยเอาอะไรประตูไหนก็ประตูนั้นแหละฮะไม่ต้องคิดมากคิดไปก็ปวดหัวไม่ต้องคิดจะดีกว่าเวลาแล้วนี่ฮะมันมีทางเลือกให้เรา2ประตูเนี่ยเฮ้ยแม้เหลือประตูเดียวแล้วโอเคงั้นรู้แล้วจะไปทางไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหมีจอมเวทอะไรก็ไม่รู้โอ้ช่างหัวมันเอ้ยตรงนี้มีตะขาบเราได้แผนที่ของดันเจียนนี้มาแล้วฮะโอเคเอ้ยมันสอยเราได้ด้วยเหรองั้นอันตรายมากเราต้องรีบหนีละโอเคมาถึงจุดตรงจุดนี้แล้วควรไปทางไหนต่อดีวะแล้วนี่อะโอ้ยออกมานอกปราสาทอะไม่ไอพวกทหารข้างนอกมันไม่รู้หรือไงว่าข้างในนี่เป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่เข้ามาช่วยผมวะหรือว่ากลัวฮะไม่แน่ยกจากซ้ายก่อนแล้วกันอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหปึ๊บเดี๋ยวแกอะไรเนี่ยแล้วจะมาคุยอะไรตอนนี้มันโดนได้ยังไงแป๊บนึงฮะเอาใหม่เดี๋ยวนี่แน่ต้องขอบคุณพี่หมวกที่แนะนำว่าดาบเราปัดกระสุนกลับไปได้โอ้ยเย้ยเป็นตัวที่ผมเกลียดที่สุดเลยอะไอ้มือเนี่ยอย่าบังอาจสดชื่นเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเออไม่ได้แอมหรอกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อผมเข้าใจละคือเราต้องเหยียบให้ครบทุกจุดโดยที่ไม่เหลือจุดสีน้ำเงินนะฮะงั้นเล่นไม่ยากเรียบร้อยด้วยหนีอีกแล้วเหรอผมโคตรเกลียดมุกนี้เลยเอาก็เอาชาร์จแล้วรอจังหวะดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งรีบ
มา no ผมลืมมองแต่ตัวหลักลืมมองตัวที่ด้านขวาโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ทันแน่ๆเลยผมสัมผัสได้อุ้ยเกือบอ้าวทันเว้ยงั้นหายไปซะได้ small key ดอกแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เราไปถูกทางนะฮะใช่ป่ะเออดีแล้วเราเดี๋ยวผมลืมไปเลยว่าต้องเอา small key ไปใช้ที่ไหนเดี๋ยวใจเย็นนะฮะนี่มันก็เหมือนเดินวกไปอีกรอบสิไม่ใช่ละลองเช็คทางเก่าก่อนโอ้จำได้แล้วมันจะมีทางที่ใช้ small key อยู่ทางขวามือผมนี่ไงจริงๆปราสาทนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกนะมาถึงอีกฝั่งละโอ้โหไอพวกจอมเวทนี่มันน่ารำคาญอะไรอีกหมดไปเยอะๆรู้แล้วว่าต้องมีทุกแกทุกตัวตรงนี้ข้าน่ะมองออกหมดแล้วกว่าจะได้อะไรวะเนี่ยอึ๊บหนีก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวแกจะได้เจอพลังอันยิ่งใหญ่ของการชาร์จดาบของฉันมันไม่ได้ผลเลยเหรอเอ้าต้องสู้ฮะที่นี่ไม่มีที่ให้เลี่ยงเลยอ่ะโอเคสู้ก็สู้ฮะยังไงล่ะโอ้ยเงินกระจายช่างมันเราอุตส่าห์มาถึงนี่มันต้องมีอะไรแหละโอเคผมต้องโหลดเซฟมันระเบิดรัวๆเลยฮะได้ทางไปต่อละว่าแล้วมันต้องมีที่ให้ระเบิดแหละเพราะว่าแต่ว่าผมไม่รู้มันตรงจุดไหนไงแล้วเมื่อกี้มันเหลือ2ลูกผมเลยต้องโหลดเซฟใหม่ฮะระเบิดหมดแล้วเอาไงดีวะไม่เป็นไรหรอกถ้าหากระเบิดหมดเดี๋ยวเราออกไปซื้อใหม่ได้เรื่อยๆแหละยังไงเราก็รวยอยู่ต้องขึ้นเหรอไม่ให้ลงมันเอาละเฮ้ยไอ้ตุ่นโอพอมันตอนมันจิ้มมันจะเปิดช่องนะต้องรอมันโอ้ต้องรอมันจิ้มมาเออมันฟันมันรัวๆจนแพ้ไปเลยก็ได้เออยังไงล่ะต้องมีสักดาบที่โดนแหละฮะเชื่อผมนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ทางที่นั่งก็มีอะไรอยู่เออแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงเออเดี๋ยวลองลงไปดูก่อนก็ได้ไม่เสียหายเสียหายก็ได้อะเดี๋ยวลองขึ้นมาดูก่อนตรงนี้มีอะไรอะแค่คอมปาสเฉยๆอ่ะดีจะได้รู้แล้วว่าทางไปต่อก็มีให้ตรงจุดๆนี้แหละฮะถึงจะมืดแต่ผมก็ยังเห็นอยู่เป็นไงล่ะพลังตาทิพย์โดดข้ามแม่งเลยไม่ฟาดละปะอย่าหนีตรงนั้นมีอะไรไหมอย่าให้มีเหอะขอร้องมันทำดูเหมือนจะมีอะฮะอุ้ยยาโอเคป่ะอันนี้ของรู้กันอยู่ฮะเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยรอดแบบเส้นยาแดงอะต่อลมก่อนเลยฮะโอเคเฮ้ยเจ็บเอาไปกินเอาไปกินอ้าวกินโซนพีซเฮ้ยอ๋อต้องการเลือดอย่างรุนแรงอ๋อผมทำอะไรของผมวะเนี่ยโอเคช่างมันเถอะ
เราต้องการเลือดฮะตอนนี้โอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดนี่ไงไอ้บ้าเลือดมีเลือดไหมถ้ามีที่ไหนมันสปอเลือดมันก็จะสปอเลือดอย่างนั้นไปตลอดฮะยังหาไม่เจอเลยด้วยความที่เง่าเต่าตุ่นนะเฮ้ยจะตกแล้วโอเครู้สึกเหมือนว่าไอ้พวกนี้นะฮะมันยิงแล้วยิงเลยเพราะมันถ้าหากเราไม่ตบกลับไปเราจะโดนเต็มๆอ่ะทางมันต้องวัดดวงฮะโดนไม่โดนข้างหัวมันไม่รู้ล่ะเจ้าอันนั้นน่ะใครจะทำไมกูดีมากถ้าตูไม่ไปทางนั้นด้วยบอกเลยพูดไปอย่างสวัสดิภาพเอามาไม่ได้อยากได้เงินไม่มีอะไรนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้มันยิงมาไม่ได้อะตกใจหมดเลยมันมีอะไรผักลงไปได้ไหมต้องลองดูอ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ยมันผักไปได้สักตรงเลยนี่หว่าฮะมันผักไม่ได้เลยอ่ะก็ได้ในเมื่อใจร้ายกันนะสัตว์อ่าฮ่าแอฮ่าตายกูโมแรงกูพิชิตไอเทมปราบมารหุ้ยกูลูกศรมาจากไหนอย่าใครยิงอาเชอร์มาเมื่อกี้ใครอยากเป็นฮอกอายฮะเมื่อกี้นะเดี๋ยวพวกแกจะเจอมุมแรงกว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วเรียบร้อยปั๊บปั๊บมาเดี๋ยวนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยผมจะตกหายฟื้นเลือดแน่นอนโอ้ยธนูแค่นี้เอาจริงดิโอ้เลือดแค่นี้จะไปสู้ใครไหวฮะเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันโอเคอยากกลับไปปั๊มเลือดนะแต่ทางมันไกลมากอะเดี๋ยวคิดไปคิดมาที่จริงมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะช่างมันเราต้องไหวเซฟเลยครับณจังหวะนี้อันตรายสุดๆผมเกลียดไอ้2ตัวนี้มากผมบอกเลยมันมาเป็นแพ็คคู่แล้วแถมที่นี่มันแคบมากๆแคบแบบสุดๆเลยหันมาเอ้ยบอกให้หันมาไม่ใช่ทำแบบนั้นผมต้องรอมันเอ้ยโอ้โหบ้าเอ้ยเกือบมันปิดทางหนีผมหมดเลยมึงแย่จริงมึงออกมาห่างๆกันหน่อยดิเนี่ยผมเดินสลอนใส่หน้ามันมันก็ไม่เคยหันมาหาเลยเซ็งเฮ้ยเอ้าถ้าเหลือตัวเดียวอย่างงี้ได้เรื่องฮะได้เรื่องได้เรื่องมาๆๆดีมากอีกนิดนึงโอเคข้ามผ่านผ่านมาตายโอ้สอบคุณสวรรค์ผมออกก่อนเลยละกันนะเอาพูดจริงนะผมไม่ไหวแล้วผมออกเลยแล้วยังก็วาร์ปกลับไปตรงนั้นได้อยู่ดีไปนอนบ้านโอเคฮะมาเรามาเริ่มจากทางซ้ายแล้วกันนะ Holy shitเรียบร้อยเอ้าทางไปต่ออยู่ด้านบนนะต้องกดสวิตช์
ธนูผมเต็มอยู่แล้วผมเลยไม่ค่อยแคร์นี่แน่น่าจะใช้ลูกธนูทำไมในเมื่อเรามีมุมแรงว่างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วโอเคเรียบร้อยมันปิดประตูอัดหน้าผมหลายรอบแล้วนะต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าว้าวระวังโดนช็อตนะฮะอุ้ยเฮ้ยโอ้โหตกได้เห็นไหมรู้แล้วรอมันปล่อยท่าไฟฟ้าแล้วเราหลีกแล้วเราตอบโต้ฮะเพราะยังไงมันก็ให้ตายไงมันก็ตีผมไม่เข้าอยู่แล้วโอ้ยเหยียดมุมบ้างไม่ใช้ท่าสายฟ้านั่นอีกล่ะเออดีมากโอ้ยโอ้ยโลบไปหน่อยฮะท่าสายฟ้ามาเออโดนอันนี้โดนฟรีโดนฟรีงั้นจ๊ะโอ้ยอันนี้ผมก็โดนฟรีเหมือนกันนี่นะเอาไปอีกWhat the fuck นี่ต้องเจออีกกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยนี่เอาจริงดิคือเราต้องไปเจอพวกนี้ให้ครบใช่ไหมปวดหัวเลยงั้นนะฮะโอ้ถ้าเราไม่เจอให้ครบนี่ก็คงจะไม่ได้นี่คือสินะจะเอาเลือดก่อนเลยงั้นไม่เอาเลือดไม่ได้ฮะต้องเจอพวกมันจนครบเลยเหรอโอเควิดละแม้แต่ตัวนี้มันจะแก้ปริศนายังไงวะเนี่ยต้องมีกุญแจ4ดอกไอ้เรื่องนี้ผมพอเข้าใจอยู่ว่าอาจจะต้องแยกร่างฮะแต่ว่าไม่รู้ต้องทำไงช่างมันไม่เป็นไรตอนนี้เรามีปัญหาหนักกว่านั่นคือเราต้องเจอพวกมันตั้งเยอะเนี่ยโอ้ยมีแต่รู้แล้วมีที่จะปั๊มเลือดละมีอะไรปั๊มเลือดได้มาโอ้ยตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วนะเออมาโอ้ยปั่นโดนได้ไงวะนี่เนี่ยเอาไปบ้างดีวะโอ้ยเออเสียดมาเออปัญหาเยอะนักไอ้พวกบ้าก็ตรงนี้ทางเก่านี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆทางเก่าก็จริงอะแต่เรายังไม่ได้ไปสำรวจทางนี้ฮะโอ้ไม่ลงไปนี่ไม่น่าจะใช่ความคิดที่น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะลงก็ลงลองดูยังไงซะเราก็กลับไปทางนั้นได้ง่ายๆโอ้ยผมคิดง่ายไปหน่อยเนี่ยมามีท่าจิ้มสายฟ้าไหมตัวดำไหมไม่น่าจะมีนะเฮ้ยมีไว้โอเคต้องดูดีๆแล้วฮะไม่จำเป็นละมามีกี่ตัวโหเรียบร้อยอ้ายโอ้ม
มาฝั่งนี้นี่เองฝั่งที่เราเคยมองตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวเราจะรีบลงไปทำไมมันมีปุ่มให้กดอยู่อะต้องกดปุ่มก่อนสิโอเคเริ่มจากลงล่างก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละลองมาดูข้างล่างก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวพวกนี้แล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ลองฆ่าพวกมันให้หมดดูก่อนนะอาจจะมีอะไรอย่ามากอดฉันนะคำตอบคือไม่มีน่าจะเป็นกับดักฮะถ้าเราตกลงไปก็น่าจะโผล่ข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยโอเคเข้าใจละมันไปเลยแล้วกันเนี่ยมันสมอลคีงั้นก็บอกราฮะกลับดีกว่าเฮ้ยว่าแต่ผมจะกลับขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้ามันกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยคนซวยไม่ใช่ใครนะผมคนเดียวเนี่ยแหละอ๋อนี่ไงกลับมาทางเดิมแล้วโอเคต้องกวาดไอ้พวกทหารยิงเอานี้ให้หมดสินะอย่าดีไงล่ะมันต้องมีนัดหลงอยู่แล้วโอ้ยจะไปปั๊มเลือดดับไปหนึ่งเป็นไงล่ะอีกไหมโอ้เลือดยับโอ้ยอดฟิตก่อนถึงบอสแน่นอนโอเคตัวนี้ปริศนาน่าจะไม่ยากแค่ลองถูกไหมวะไม่ถูกอย่าว่าผมนะโอ้ถูกเว้ยเยี่ยมมากเพราะว่าเล่นโปเกมอนด่านน้ำแข็งมาเยอะแหละฮะพวกจับสเต็ปมันเลยค่อนข้างดูออกง่ายสำหรับผมมันเลียหัวผมอีกแล้วโอ้ยไปต้องฆ่าฮะต้องฆ่าพวกมันให้หมดหรือว่าแค่ตัวเดียวโอเคถ้าถูกตัวนะถ้าถูกตัวก็เลยถูกตัวพวกนี้ต้องใช้คุมแรงผู้พิชิตนะแรงคุมแรงผู้พิชิตโอเคเสร็จละที่เราต้องทำคือหากุญแจบอสทรัพยากรเฮ้ยระเบิดเอามาให้หมดเลยโอเคฮะรู้แล้วตรงนี้จะเป็นห้องเก็บทรัพยากรนะมีทั้งลูกธนูทั้งระเบิดให้เราได้ฟาร์มนะมาห้องล่างได้เลยแสดงว่าน่าจะได้ใช้อ่ะในลังนั่นมันสมอลคีย์ดอกนึงฮะตอนนี้เรามีสมอลคีย์อยู่2ดอกโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปใช้ที่ไหนนะเดี๋ยวต้องลองกลับเดินไปทางโดทางเดิมดูก่อนน่าจะได้ใช้อยู่แล้วแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วขอเลือดคืนก่อนโดนผีมันต่อเล็กต่อน้อยฮะเมื่อกี้หมดแล้วเหรอยังไม่หมดหรอกโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอดีละไปเท่านี้ไม่ต้องคิดอะไรมากโหดข้ามมันไปเลยอุ้ยชิตยังไม่ได้ตั้งหลักเลยเมื่อกี้ถ้าจิ้มโดนนะลองดูหัวฟาดหน้าหน่อยเฮ้ยลบมานี่แน่ฟาดแบบเฉียงๆโอ้โหหลบทันน่าจะทางนี้นะดีมากนี่ไงโอ้ยพวกเป็นเฟรดเอ้ยมือนั่นอีกต้องหลบมือด้วยฮะระวังห้ามอยู่เฉยๆอ่ะฆ่ามือนี่ก่อนอุ้ย
โจรหลบอยู่นั่นแหละตายซะเฮ้ยอุ้ยรู้ตัวทันน่ะไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ยอมเด็ดขาดเลยกรณีเจออะไรแบบนี้ไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยแม่มีโดนลงเลือดของนี้ทำให้ผมต้องกลับไปนี่ต้องให้ผมอ๋อฮอกอายฮะฮอกอายได้แล้วได้แล้วได้แล้วอีกนิดแลกแม่งไปเลยโอ้ยคุ้มไหนๆก็ผ่านละน่าจะมีเลือดให้เก็บนะโอเคมีแต่ลูกธนูโอเคไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วฮะจุดฟาร์มเลือดอยู่ด้านหลังเรากระจายจะไม่ให้อย่างอื่นผมเลยใช่ไหมใช่ดีมากนี่คือต้องให้มันบังคับให้ผมโดดลงนะผมไปต่อไม่ได้จริงไม่สู้ละไปดีกว่านั่นหมายถึงอะไรโอเคนี่น่าจะเป็นสมองขี่อีกละเอาถามจริงเหอะมันได้ใช้ตรงประตูไหนวะผมอยากนี่ผมไม่ได้ประชดนะผมอยากรู้จริงๆเฮ้ยผมฝากความเป็นความตายมาเพื่อมาเอากุญแจดอกน้อยๆ3ดอกนะตอนเนี้ยโอเคตรงนี้มีเลือดไหมผมจำไม่ได้ไม่น่าจะมีเดี๋ยวเขากลับไปขึ้นไปในห้องไอ้ที่ผมสู้กับไอ้ตัวนั้นก่อนมีอะไรไหมอ๋อนี่ไงดูละอีกดอกหนึ่งมีเลือดให้ปั๊มตรงนี้โอเคเดี๋ยวขอปั๊มก่อนอีกดอกหนึ่งเหรอน่าจะอยู่ทางขวามือนะน่าจะอยู่ทางขวามือผมอะน่าจะเป็นขวาบนดูละโอเคผมไม่ได้ยังไม่ได้ไปขวาบนเดี๋ยวเราต้องกลับมาในห้องนี้อีกอยู่ดีไม่เป็นไรค่อยมาต้องเป็นห้องนี้แล้วไปทางบนนะจริงด้วยโอเคเอ้าวิ่งเองอะลิงมันร้อนถึงขนาดต้องวิ่งเองเลยเหรอวะแล้วเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ขยับสักแอะเลยนะโดนได้ไงวะไปค่ะโอ้นิดเดียวเองอย่างนี้เริ่มใหม่เร็วกว่าฮะเดี๋ยวช้าไปนิดว่ะทันสิโอ้นิดเดียวเองมาดิไล่แบบนี่ทันดิวะมันไม่ทันได้ไงอ่ะผีอีกแล้วต้องฆ่าอีกแล้วโอเคดีมากไอ้พวกนี้ใช้มุมแมลงสู้ได้มั้ยเพราะถ้าหากเดี๋ยวยังไม่เซฟถ้าหากสู้ได้แล้วฮะมันจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากจะลองดูไม่รอผมแล้วล่ะอย่าเข้ามาโอเคกุญแจดอกสุดท้ายน่าจะอยู่ทางนี้แหละฮะแม่เจอง่ายซะจริงดีมากไอ้กล่องใหญ่ๆตรงนั้นที่เราห้องที่เราผ่านมาน่าจะเป็นกุญแจนั่นแหละฮะกุญแจห้องบอสละจะได้ลุยกันซะทีบอสแล้วโอเคอย่างแรกเลยปั๊มเลือดฮะเพราะเราใกล้แล้วโอเคแค่นี้น่าจะพอนะมาเหล่าล่างแยกของฉันเด
รียบร้อยฮะบิ๊กคีมาได้เวลาแล้วแกคิดจะทำอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันจะขัดขวางแกว่าอาติเอ๋ยมาเปิดด้วยบิ๊กคีโอเคฮะผมขอเซฟก่อนแล้วกันแป๊บนึงเซฟก่อนเลยเผื่อตายมาอะไรเงี้ยโอเคฮะลุยแกมาช้าไปแล้วถ้าหากระฆังดังอีก3รอบทุกอย่างก็จะไม่มีทางละฉันจะกลายเป็นเหมือนพระเจ้าแล้วไอ้เจ้าหญิงเซลดาก็จะเหมือนกับว่าเป็นหินที่ตายไปแล้วฮะเราไม่มีเวลาแล้วต้องลุยแล้วไอ้หมอนี่ไปเลยแล้วกันอีก2ครั้งแย่แล้วต้องกวาดไอ้พวกนี้ก่อนไม่สนอ่ะผมจะเสียเลือดเท่าไหร่ผมไม่สนละต้องเคลียร์ทางก่อนโอเคครั้งสุดท้ายแล้วฮะอีกครั้งเดียวแล้วก็เราไปไม่ทันแน่ทุกอย่างที่ทำมาจะสูญเปล่ากูระเบื่อพวกมันจริงๆเลยมาแต่ครั้งนี้ตัวไม่เหมือนก่อนแล้วเต็มๆเฮ้ยโอ้โหไม่ทันจริงๆเหรอเนี่ยเอาใหม่มามามาดีมากไอ้ตัวดาบดำน่ะฟื้นตัวเร็วมากแล้วผมบอกไว้เลยอะต้องระวังเป็นพิเศษเลยแหละโอ้โหแต่ไม่เป็นไรดูจะไม่เท่าไหร่ไปเลยโอเคต่อให้ต้องทุ่มระเบิด ที่มีอยู่ทั้งหมดผมก็ต้องกำจัดพวกมันให้ได้อะนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะดับไปหนึ่งแล้วฮะโอเคโอเคได้อีกหนึ่งตัวเลือดจะหมดละมาเลยฉันพร้อมรับมือพวกแกแล้วโดนไปอีกหนึ่งฮะโอเคต้องกำจัดตัวแดงก่อนตัวดำนี่ค่อยว่ากันเอาตายเลยเว้ยงั้นเอาไปอีกดอกแล้วกันพี่ดำดีมากเอาอีกโอ้ผมเผลอว่ะทำไมยังดีมากอีกทีนึงมั้งมาอีกทีนึงดาบสายฟ้าใช่ไหมดิเอ้ยโอ้2ทีแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ผลนะมาโอ้ทันว่ะแต่เลือดเหลือแค่นี้แต่ต้องรีบแล้วจะเท่าไหร่ก็ต้องสู้มาทันฮะขอแค่แป๊บเดียวงานเฉลิมฉลองก็จะเสร็จสมบูรณ์แกนี่มันเอาแต่หมกมุ่นในการหยุดฉันให้ได้เลยนะเนี่ยแกงั้นก็ดีแกจะไม่ได้ดูดซับพลังแห่งไลฟ์ฟอร์สแม้แต่นิดเดียวฉันจะกลายร่างเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้
ใช่มันจะจัดการเราก่อนนะมือนี่คือฮะแย่แล้วมันจะจัดการเราอะฉันจะไม่ให้แกมายุ่งกับแผนของฉันอีกต่อไปฉันจะแสดงให้ดูว่าพลังแท้จริงเป็นยังไงหลบก่อนเลยแล้วกันจะเหลือเดียวในจังหวะนี้เซฟเกมขอเวลาเซฟแป๊บนึงฮะถ้าตายน้อยเราจะเริ่มแบบเลือดน้อยๆได้โอเคมาเฮ้ยโอ้โหต้องฟื้นเลือดให้เต็มที่ฮะต้องรู้สึกเหมือนว่าเราจำเป็นต้องไปตีลูกตานั่นหรือเปล่าเสียงอะไรวะโอ้มันคือดาร์คบอสละหลบก่อนเลยเดี๋ยวเอ้ยยอมก็ได้สักนัดอีกแล้วมาฉันพร้อมที่จะรับมือแกแล้วโอ้ยนี่ไงตอบโต้กลับไปบ้างสิวะไม่ได้ฮะเราจะฟันไม่ได้อ้าวเรียบร้อยมันปิดตาไวจังเป็นไงล่ะเรียบร้อยอะไรที่จะวาร์ปไปที่อื่นแล้วเป็นยังไงอะไรโอ๊ยโอ้พลาดไปก้อนหนึ่งฮะแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยหยุดให้ตูฟันฟรีซะดีๆได้แค่นั้นเองอ่ะก้อนเป็นสีดำนั่นหรือได้กัสเจอร์เฮ้ยหลบก่อนโอเคโอเคแม็กอีฟกำจัดให้ได้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้หยุดลำบากฮะไปไหนโอ้โหมันกวนโอ้ยผมมากนี่กูตีนกูใช่ไหมเนี่ยนี่จะหนีไม่ได้สักกี่น้ำกันเชียวมารอดูอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยอุ้ยเป่าไฟหนีออกไปได้อุ้ยเกือบโอ้ยแม่ดูสุขว่านายจะมีฝีมือในการต่อสู้นะฉันขอว่าแกกล้าหาญมากแต่นายไม่รอดแน่โอ้ฉันเต็มไปด้วยพลังที่ไม่สามารถที่จะชนะได้นายเริ่มจะเข้าใจหรือยังฮะว่าดาบว่าโง่ๆกระจอกอะไรของแกไม่สามารถช่วยแกได้หรอกเออเซฟต่อเลยเป็นไงล่ะมาซบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มสนามเลยต้องเคลียร์ทางก่อนออกไปอะไรเนี่ยง่ายๆงั้นเลยเหรอไม่ง่ายไปหน่อยเหรอโอเคถ้าไม่เคลียร์เส้นทางผมไม่รู้กันจะเอาอะไรไปสู้โอ้ให้โอกาสสู้ได้ทำอะไรเลยได้ไหม
มันไม่ให้โอกาสผมเลยอ่ะผมอยากจะเข้าไปในนั้นอ่ะห้ามโดนนะฮะย่าไม่ใช่อันนั้นฮะตำแหน่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้องให้ได้เสียเห็นละฉันเห็นละฉันจะทัดแท้ของแกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกวาดพื้นที่ก่อนถ้าเล่นกับมันต้องเล่นแบบใจเย็นจริงๆเฮ้ยเลือดที่เหลือน้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีกต้องปัดออกไปให้หมดนะอย่าให้เหลือนะครับผมแนะนำเลยโอ้ยเหมือนกับว่าผมกำลังทำความสะอาดแล้วอยู่ๆก็ทำให้ลกกว่าเดิมอย่างเงี้ยโอ้เยี่ยมบางครั้งมีเลือดดรอปฮะอย่างนี้มีความหวังละแต่มันจะไม่มีความหวังเพราะไอ้ท่าบ้าบอคอแตกเนี่ยมาไอ้วาติไม่ใช่ลูกนี้แสดงว่าผมลองไปฝั่งซ้ายดูป่ะขอเลือดมันต้องมีเลือดบ้างเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับว่าแจกเลือดให้ผมอยู่นะไม่ใช่ว่าเกมนี้มันจะไม่เมตตาผมก็พอเมตตาผมอยู่โอเคเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วโอเคค่อยฟิตขึ้นมาหน่อยอะค่อยมีความมั่นใจในการต่อสู้อะว่าละฝั่งซ้ายหมดเลยฮะงั้นจะล่อไปทางอื่นนะไม่รู้ละตูจะกวาดทางไว้ก่อนบินลอยมาทางนี้หน่อยไม่โดนหรอกดีเฮ้ยมันชนผมไม่มันไม่เข้าเลือดก็จริงฮะแต่ว่ามันทำให้การคอมโบผมหยุดอะบ้าเอ้ยออกไปงั้นแหละดีแล้วไม่โดนหรอกมาเฮ้ยอะไรเนี่ยรอบนี้รู้สึกเหมือนมันจะฟื้นไวไปหน่อยไหมครั้งนี้พอเดี๋ยวลองไปข้างหลังดูไหมเดี๋ยวก่อนอื่นหลบไปท่านี้ก่อนมันเริ่มแจกมันทำให้เดินยากอะเราไม่ควรจะปล่อยไว้ไม่ใช่อุ้ยมันดันผมเฮ้ยโอ้ยโดนนิดนึงนี่ฟิตเลยเห็นไหมเห็นละก็ยังฝั่งซ้ายอยู่ดีเนี่ยไม่ใช่ฮะเอ้ยแสดงว่าเป็นด้านหน้าฮะด้านหน้าเราใจเย็นก่อนนะครับนั่นไงว่าแล้วเชียวเหมือนเดิมอะนี่ไงโอกาสไม่ได้ปล่อยก่อนขวางซะขนาดนี้ให้ผมเล่นยังไงอย่ามาดันกันนะโอเคนี่กำลังดีแล้วมาแล้วมาอุ้ยเกือบเอ้ยให้ตายทำไมต้องได้ล่ะเฮ้ยผมว่าผมปล่อยมันลกเกินไปหน่อยละต้องเคลียร์ทางก่อนมาอย่าให้ร่างจริงผมร่างปลอมผมภาพโดนเด็ดร่างผมโดนจริงๆด้วยบอสที่น่ารำคาญมากบอกเลยโอ้ข้างบนเต็มเลยฮะเศษเนี่ยบอกเลยโอ้ยทันไหมวะ
อบอบโอเคดีเนี่ยกำลังดีเลยฮะโอ้ยบ้าเอ้ยมันดันซะผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะก็ได้ก็ได้แล้วยอมเคลียร์พื้นที่ก่อนนะโอ้ยโดนหินทับใส่อันนี้ไม่สวยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกไม่ตายดีแน่ไอ้วาติที่จริงผมอยากจะเคลียร์แค่พื้นที่ด้านล่างนั่นแหละฮะแต่ก็ยากอยู่ดีที่จริงตอนนี้แหละคือโอกาสเดี๋ยวยังไงก็ต้องเคลียร์ออกให้หมดก่อนโอเคประมาณนี้น่าจะได้ดีแล้วอุ้ยนิดเดียวเองโอ้ให้ตายจะยากเย็นอะไรนักหนาฮะต้องรอมันหยุดอยู่นิ่งๆครับประเด็นเลยรอก็ได้ดีนี่ไงโอ้ยเกือบแล้วนั่นมาโดนในท่ายิงรัวๆของมันนี่แหละฮะโอ้ยเอาอีกรอบก็ได้เอ้ยเอ้ยรอก่อนฮะรอก่อนนี่แหละดีโอ้ได้จนได้ยังมีอีกเหรอมันไม่ไปง่ายอีกซะด้วยสินะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมหาเลือดก่อนผมจะค่อยๆชิวๆไปกับมันแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เหลือที่ให้เล่นละต้องมาพังตามันใหม่อ่ะโอ้เก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดอย่าดันสิวะชอบดันผมน่าจะไม่มีเลือดดรอปแล้วนะเนี่ยโอเคฟังนี่จริงด้วยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะเฮ้ยอย่าบังอาจโอเคนี่ไงเฮ้ยโอ้โหโดนมาลองหยุดอยู่กับที่ดูไอ้ผิดทางได้ละมาทันไหมทันไหมทันเดี๋ยวรอมันหยุดอยู่ก่อนดีเยี่ยมโอ้อันนี้ได้ง่ายๆเลยโอ้ยเรียบร้อยแม่มันต้องเรียบร้อยอยู่แล้วอะไรกันเนี่ยมันงงเลยฮะฉันได้พลังของพระเจ้ามาแล้วนะฉันมันเป็นคนที่ไม่สามารถมีใครชนะได้ทำไมฉันถึงแพ้แกเด็กนี่เพราะว่าแกมันโง่นายทำได้สุดยอดมากเร็วๆรีบไปถอนคำสาปเจ้าหญิงเซลดาเอ้ยยังไม่ทันได้ยาเลยเอาเลยตอนนี้แหละกูกำลังจะทำอะเมื่อกี้โอ้ในที่สุดไซเฟอร์ขอบคุณมากที่ช่วยฉันไว้ตอนที่ฉันเป็นหินอยู่ฉันเห็นทุกอย่างยังกับเหมือนกับฝันเลยดูเหมือนว่าคำสาปจะถูกถอนแล้วดีใจจังเลยที่เราทำได้ทันเวลาอะไรโอ้ไม่นะปราสาทกำลังจะพังลงอันตรายมากเลยตอนนี้เราต้องรีบออกไปหนีออกจากปราสาทให้เร็วที่สุดชิดประตูถูกปิดแล้วไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไปที่แซงทูรี่ตามผมมา What the โอเคไม่เป็นไรนี่ก็พยายามไปไวที่สุดแล้วนะฮะเฮ้ยยังนายหนีไปได้ไม่ง่ายงานแบบนั้นหรอกไอ้หนูอาจจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของฉันของไลฟ์ฟอร์ส
ตอนนี้ฉันเป็นวาติเจ้าแห่งโลกนี้แล้วยังไม่จบกับกูอีกเหรอกูเซฟกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคมาเฮ้ยเล่นแบบนี้ไม่สนุกนะนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนี่เจอแล้วจะไปไหนไอ้ตัวไหนที่มองเรานะคือตัวจริงครับแล้วให้เราทำลายนั้นให้ได้เป็นอันเสร็จเราจะเสียแขนไปข้างแล้วไอ้ได้เลือดด้วยเว้ยอันนี้คือส่วนที่เจ๋งอะวินการ์เดียมโอเคเยี่ยมมากไม่รู้แหละแกคิดจะทำอะไร What the fuck กดรัวไปหน่อยเอาใหม่ก็ได้อุ้ยหลบแบบดิจิตอลฮะโอเคครั้งนี้มืดเว้ยมาไหนเจอแล้วอันนี้ฮะจะไปไหนไม่ยอมเฮ้ยทีนี้แกก็สูญสิ้นทั้งแขนทั้งขาได้เลือดอีกนิดนึงด้วยมาได้เวลาสู้จริงแล้วอันนี้บ้าเอ้ยมาก็ได้มาเราต้องยืนให้ตรงฮะแล้วเราก็ต้องปัดกระสุนกลับออกไปไม่มีทางอะตรงพอไหมโอเคจริงอยู่ว่าแกเป็นเทพก็รู้อยากจะเล่นแบบนั้นใช้ไม่ได้เลยผมจะได้ยังจะชาร์จไม่เสร็จไงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอมันยิงไฟฟ้าเสร็จก่อนไม่ทันไว้อุ้ยรอบนี้ทำไมแต่ไม่เป็นไรรอบหน้าทันแน่นอนนะต้องแปลงไว้ก่อนเลยงั้นสินั้นเนี่ยโอเคได้แล้วจะหลบไงให้พ้นอีกเรื่องนึงนะฮะโอเคตรงนะดีเอาละตายยังไม่จบแต่มันจะจบเดี๋ยวนี้แหละไอ้วาอาติเองรวยเฮ้ยโอ้โดนเว้ยยังฟุกเสร็จเราไอ้โง่ฉันมีพลังแห่งไลฟ์ฟอร์สนะพลังของฉันนั้นน่ะโอ้อะไรล่ะไอเด็กเปรตเรื่องเกิดทั้งหมดเพราะแกคนเดียวยังไงหมวกอันนั้นที่มันขโมยไปอะไซเฟอร์ขอบคุณพระสวรรค์เธอปลอดภัยเธอชนะวาอติแล้วเธอช่างกล้าหาญเหลือเกินแต่เราก็สูญเสียอะไรไปมากมายประสาทแล้วก็ผู้คนกลับมาเป็นคนเดิมแล้วฮะนี่อะไรกันเนี่ยโอ้คำสาปหายไปแล้วหลังจากที่ชนะวาอติได้งั้นขอฉันขอแนะนำตัวนะเจ้าหญิงเซลดาฉันชื่อว่าแอสโลเป็นเจ้าแห่งมินิชนะฮะไม่เป็นจอมเวทด้วยไอ้หมวกนั่นมีพลังที่ไร้ขีดจำกัดนะแต่มันก็เอาแต่สร้างปัญหาท่านจะยกโทษให้ข้าหน่อยได้ไหมฉันผมรู้ว่ามีใครหลายคนต้องตายและไหนจะประสาทถูกทำลายอีกแต่ว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นในเมื่อคำสาปของผมมันพังไปแล้วและเจ้าหญิงเซลดาก็ยังมีพลังแห่งไลฟ์ฟอร์สอยู่บางทีถ้าเราร่วมมือกันแล้วก็เราน่าจะทำอะไรบางอย่างให้ถูกต้องไ
ให้เซลดาใส่หมวกฮะถ้าหากคนที่มีหัวใจอันดีงามสวมหมวกนี่แล้วก็มันน่าจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้เจ้าหญิงเซลดาคุณขออะไรก็ได้เลยมันจะเป็นจริงฮะอย่าขออะไรปัญญาอ่อนนะซ่อมประสาทอะผมไม่เห็นทหารข้างนอกมันจะเข้ามาช่วยพวกเราเลยแม้แต่น้อยนะเออดีพวกปีศาจหายไปหมดเลยอะโอ้เจ๋งทีนี้ก็ไม่มีที่ให้ฟาร์มมอนละนี่ด้านหน้าทางเข้าไปที่แซงทูรี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละ hey. ดูสิภาษาแล้วทุกคนกลับมาหมดแล้วโอ้โหกลับมาเป็นปกติหมดแล้วแต่ว่าหมวกนั้นก็แหลกไปแล้วฮะหมวกนั้นมีพลังในการเปลี่ยนความคิดของคนที่สวมให้กลายเป็นจริงเพราะว่าหัวใจของวาตินั้นเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายมันเลยเปลี่ยนให้เขากลายเป็นสิ่งนั้นแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเซลดาจะมีหัวใจอันบริสุทธิ์บวกกับพลังแห่งหมวกนั่นด้วยก็เลยสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้ดูว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแยกจากกันแล้วนะประตูแห่งมินิชดอร์เปิดประตูและประตูแห่งมินิชเปิดขึ้นอีกครั้งแล้วทุกๆ100ปีนะฮะโอเคแล้วอีกไม่นานก็จะปิดลงฉันต้องรีบไปแล้วแล้วขอให้พวกเธอ2คนกลับบ้านอย่างปลอดภัยฉันรู้ว่าฉันสร้างปัญหาพวกเธอไว้เยอะแต่ว่าถ้าหากมีเจ้าหญิงเซลดาอยู่แล้วก็สามารถคืนแสงสว่างให้กับไฮรุนได้ถ้างั้นไซเฟอร์การผจญภัยกับนายนี่มันตื่นเต้นมากบอกเลยนะรู้ไหมว่าฉันรู้สึกเศร้ามากที่ต้องมาแยกจากกันแบบนี้ไม่อยากเป็นหมวกผมอีกแล้วเหรอเพราะงั้นรับนี่ไปหมวกธรรมดาแต่ไม่ใช่หมวกแบบเดิมแล้วนะฮะโอเครู้ไหมว่าฉันไม่เคยเห็นนายใส่หมวกมาก่อนเลยจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ใช่ไงก็คุณเป็นหมวกให้ผมมันเหมาะกับนายมากเลยฮีโร่ตัวน้อยดูแลตัวเองให้ดีไปแล้วเดินช้าจังวะลาก่อนเพื่อนฉันโอเคฮะก็เป็นอันจบไปแล้วนะฮะของ The Legend of Zelda The Minish Cap ก็ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ